เกือบจะ6โมงของที่ไต้หวันแล้วครับบรรยากาศในสนามนี่คนดูยังน้อยอยู่ครับแต่นี่ครับกองเชียร์ชาวไทยเนี่ยเข้ามาในสนามกันแล้วครับเริ่มร้องเพลงกันแล้วครับคาดว่าน่าจะมีประมาณไม่ต่ำกว่า 4,000 คนครับอาจจะถึง 6,000 นะครับรอบแรกนี่ทางเจ้าบ้านให้ประมาณ 4,000 ครับแต่ว่าด้วยจำนวนของแฟนบอลชาวไทยที่อยู่ในไต้หวันนี่เยอะมากครับคนแจกบัตรให้เพิ่มครับ